ไฟไหม้บ้านเก่าห้องแถวกลางตลาดโคกสำโรงวอด8หลังเวลา 9:00 น.ของวันที่5พฤษภาคม2566พันตำรวจโทณัฐพลพงพานุวัฒน์พนักงานเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมแจ้งให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกสำโรงทราบและเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ได้ออกปฏิบัติการดับเพลิงในที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวไม้2ชั้นจำนวน12คูหาเพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนจำนวน8คูหารถดับเพลิงของเทศบาลตำบลโคกสำโรงได้ออกจำนวน4คันมีนางสุรีรัตน์วรปัญญานายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรงได้มาร่วมด้วยและรถดับเพลิงของสมาคมกู้ภัยจำนวน2คันเพลิงได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งมีลมพัดอย่างแรงจึงต้องขอรถดับเพลิงอำเภอข้างเคียงมาช่วยเหลืออีกจำนวน9คันจากการสอบสวนทราบว่าต้นเพลิงเกิดจากบ้านเลขที่41/2ซอยวิถีสวัสดิ์ตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายสมชายศรีเกตงามอายุ67ปีและมีบ้านที่ได้รับความเสียหายอีก7หลังประกอบไปด้วยบ้านเลขที่51/6ถึง43ถึง45 51/7ถึง41/3และบ้านเลขที่47ซอยวิถีสวัสดิ์จากการประเมินราคาค่าเสียหายจำนวนเงิน1ล้านบาทนายสมชายให้การว่าตนเองและภรรยาได้ออกไปที่สวนของตนที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ500เมตรได้เห็นเพลิงกำลังลุกไหม้จากบ้านของตนเองบริเวณชั้นบนตนจึงวิ่งไปที่บ้านและตะโกนให้คนมาช่วยว่ามีไฟไหม้และได้แจ้งดับเพลิงเทศบาลทราบเพื่อมาดับไฟดังกล่าวครับ